ผมอยากทำอาชีพครูของผมอะให้มันดีผมก็จะเอาทุกอย่างมาทำให้เด็กสนุกเพราะผมคิดว่าผมสนุกอะไรผมก็เอาสิ่งนั้นมาบวกกับการสอนเราต้องทำยังไงอะให้เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเราต้องทำให้ดีที่สุดแต่ต้องทำให้ได้เพราะเราเป็นครูนะครับคุณครูอานนท์แซ่เต็งนะครับชื่อเล่นชื่อท็อปครับปัจจุบันเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเซนคาเบียนสอนระดับชั้นป.1ครับให้มาแล้วห้องหนึ่งนี่มันเด็กห้องหนึ่งหน้าตาเขาเหมือนอึ่งเดี๋ยวจะทำให้อึ่งเขาเป็นเด็กทะลึ่งคุณท็อปผมถามก่อนครับทำไมเราต้องสอนขนาดนั้นสอนขนาดนั้นหมายถึงออกท่าทางใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าป.1อ่ะครับสมาธิอ่ะครับเด็กเล็กๆอ่ะมีสมาธิน้อยมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องทำตัวให้สนุกต้องเรียกร้องคนสนใจเยอะๆต้องทำให้เขาอ่ะเรียนหนังสือกับผมให้ได้ตอนเด็กเราเป็นคนเงียบมากเป็นโนบอดี้ครับไม่มีความสามารถอะไรเลยเรียนไม่เก่งกีฬาก็ไม่เก่งเพื่อนก็ไม่ได้เป็นแบบที่รักของเพื่อนมากเราอยากเป็นครูมาตั้งแต่ตอนเด็กไหมโอ้ไม่มีนะครับตอนเด็กอยากเป็นหมอกล้ามากอยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจอาชีพแบบว่าดูเท่ๆแล้วก็มีอยากเป็นผู้กำกับด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยชอบดูหนังบ่อยไม่ค่อยเรียนหนังสือดูแต่หนังแต่ผมชอบดูหนังมากเอาพูดกันตรงๆนะผมเกรดไม่ถึงที่จะต่อม.4แล้วผมสอบเข้าสายวิทย์คณิตผมก็คะแนนไม่ถึงผมได้โควต้านักกีฬาตอนม.4แปลว่าผมอ่ะไม่ได้มาด้วยความสามารถทางด้านวิชาการผมเข้าไปซ้อมกีฬาบาสเกตบอลเพราะตอนนั้นผมชอบดูสลัมดังจนคุณครูเขาอ่ะเห็นเล่นบาสบ่อยแล้วมันเป็นนักกีฬาไหมมันเป็นครั้งแรกที่คนแบบเห็นศักยภาพในตัวเราอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตเราคุณครูยืมโอกาสให้เราเราก็ลองตั้งใจเรียนเราตั้งใจเรียนทุกวิชาเลยครับแต่ตั้งใจเรียนเนี่ยเก่งไม่กี่วิชาเองครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยพอเราตั้งใจเรียนเนี่ยวิชาภาษาไทยเราก็เริ่มชอบนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นครูก็ดีเหมือนกันนะมันผมว่าเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างที่คุณครูแบบให้โอกาสมาหลังจากจบมัธยมก็เลยมุ่งจะเป็นครูภาษาไทยเลยใช่สอบที่มศวเรามีความพยายามถึงขนาดว่าเราซื้อข้อสอบ 3,000 ข้อวิชาภาษาไทยมานั่งทำทุกวันตอนได้สอนครั้งแรกยังจำโมเมนต์นั้นได้อยู่ไหมครับจำได้ครับตอนฝึกสอนเลยตอนนั้นสอนม.2แต่ตอนนั้นก็สอนภาษาไทยไม่ได้โดดเด่นอะไรมากจะไปโดดเด่นตอนเทอมที่2ฝึกสอนโรงเรียนประถมเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราถนัดสอนเด็กเล็กมากกว่าเด็กโตเราเริ่มทำเกมไปสอนทำแต่งเพลงไปสอนแล้วเด็กก็รู้สึกสนุกทั้งที่เราเป็นครูฝึกสอนเด็กเฝ้ารอที่ว่าถึงคาบภาษาไทยของเราเด็กจะมาเรียนมันเป็นกำลังใจของเราว่าเด็กแบบอยากเรียนกับเราแล้วเราก็มีแรงในการทำสื่อการสอนจะดึกแค่ไหนก็ช่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอไปในห้องอ่ะมันสนุกมากแล้วมันมีความสุขทั้งคนเรียนแล้วก็ตัวเราด้วยมันคุ้มหนึ่งตอนแรกแต่งเพลงเอาเพลงฮิตๆมาในสมัยนั้นมาแปลงสักพักเริ่มเหนื่อยชีวิตไปรู้จักแรปก็รู้จักผ่านเด็กแบทเทิลกันเด็กเขียนด่ากันส่งกระดาษให้กันตอนที่ผมสอนอยู่เอาไปดูแล้วก็รู้สึกโอ้ด่ากันมันเลยนะแต่ของจองมากเลยมีความอัจฉริยะมากทางด้านภาษาของจองสุดผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจพวกเกมโชว์ดูมากบ่อยมากเกมโชว์ต่างๆเอามาใช้หมดเปิดแผ่นป้าย3วินาทีตอบคำถามทำห้องเรียนให้เป็นเกมโชว์2 3ไฟเตอร์ไฟเตอร์พอนักเรียนสนุกแล้วบางคาบเราก็จะบอกนักเรียนว่านักเรียนบางทีอะครับมันไม่สามารถเรียนสนุกได้อย่างนี้นะบางทีเราต้องมีเลคเชอร์กันบ้างแต่เขายังอยากเรียนกับเราเพราะเราลดลงไปเราลดระดับความห่างเราทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเราก็ปรับผู้เรียนก็ปรับว่าเราต้องสอนให้ดีขึ้นสนุกขึ้นเต็มที่ขึ้นตลกขึ้นแล้วเด็กก็จะอยู่กับเราเป็นการคุมห้องเรียนอีกวิธีนึงเป็นการดึงความสนใจห้องเรียนอาจจะวุ่นวายหน่อยครับมันจะมีเสียงแบบวิดวายกรีดกราดเสียงดังหน่อยแต่เราต้องทนให้ได้เราต้องคิดว่าเขากำลังสนุกอยู่เวลาเห็นเด็กที่เขาอยากมาเรียนที่ตั้งใจเรียนเด็กที่สนุกกับการเรียนเห็นสีหน้าเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำมากมันรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกดีมากรู้สึกดีใจคือบางทีอ่ะการเหนื่อยของเราเนี่ยบางทีก็คิดว่าอาชีพครูให้เงินเดือนมากกว่านี้ไม่ได้หรอเหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยสุดๆไปเลยอ่ะแต่บางทีเนี่ยทักทายเราผู้ปกครองฟีดแบคเราน้องตั้งใจเรียนขึ้นน้องดีขึ้นนะขอบคุณมาสเตอร์มากเลยนะที่แบบว่าสอนลูกโชคดีมากเลยที่ลูกเรียนมันเป็นกำลังใจให้เราแค่เนี้ยแค่เติมเนี่ยก็มีแรงทำจะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรสอนได้วันหนึ่งอ่ะผมแรปสอนนักเรียนแล้วถ้าวันหนึ่งแรปมันไม่ใช่ถ้าผมแบบยังฝืนแรปต่อไปผมก็จะเป็นครูที่แบบไม่ได้สนใจนักเรียนตกยุคอนาคตอาจจะคิดอะไรอ่ะเพลงแหล่ลิเกลูกทุ่งอ่ะมันก็ต้องปรับไปครับผมก็ต้องทำไม่ได้ไม่งั้นเราก็จะแบบหมดไฟคือในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้หรอกแต่ว่าที่มั่นใจได้ก็คือครูท็อปจะยังเป็นครูที่สนุกกับการสอนแล้วก็หยิบอะไรที่เด็กสนใจในตอนนี้ใช่ใช่กับเด็กใช่ครับความสูงมันสำคัญนะเรียนในห้องเรียนอ่ะความรู้มันสำคัญแน่นอนแหละแต่ถ้าเรียนอย่างมีความสุขอ่ะมันพร้อมจะเรียนไงพร้อมเปิดหูเปิดตาฟังทุกอย่างแล้วความรู้มันได้เองแต่ถ้าเริ่มต้นเรียนอย่างไม่มีความสุขอ่ะมันเครียดมันกลับไปเครียดงานเยอะไม่อยากมาโรงเรียนแต่โรงเรียนได้ความรู้ไหมได้แต่มันเครียดอะฮะเด็กจบไปมีความสุขเหมือนที่ทุกวันนี้เวลาเรามีความสุขเราก็อยากทำเนาะงานทุกอย่างบางทีมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขมันอยากทำมันก็ทำแล้วผลตอบแทนเดี๋ยวมันมาเองครับในรูปแบบหนึ่งผมรู้สึกว่าการที่เด็กเบื่อหรือว่าเด็กไม่ตั้งใจเรียนอ่ะส่วนใหญ่อ่ะผมก็จะรู้สึกแย่ว่าทำไมอ่ะผมเกิดคำถามทำไมเธอไม่ตั้งใจเรียนเลยแต่พอกลับไปคิดอ่ะให้เราสอนไม่ดีด้วยแหละเราไม่สามารถดึงเขาให้เรียนได้เราไม่สามารถทำให้เขามีความสุขกับห้องเรียนได้เราไม่สามารถทำให้เขามีส่วนร่วมกับห้องเรียนได้แล้วกลับไปปรับปรุงตลอดพยายามปรับให้เป็นครูที่ดีขึ้นในทุกๆวันอะไรเงี้ยครับ